อดีตดาราเอวีย้อนความหลังแม่จับได้ว่าเล่นหนังโป๊พร้อมเผยท่าที่ใช่บทที่ชอบอดีตดาราเอวีย้อนความหลังซ่อนความลับเป็นปีครอบครัวไม่รู้ก่อนโป๊แตกเพราะแม่ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตพร้อมเผยท่าที่ใช่บทบาทที่ชอบทำเอาแฟนๆฮือฮาไม่น้อยเมื่อเมกุริฟูจิอุระอดีตดาราเอวีเจ้าของหน้าอกครับจีได้ออกมาให้สัมภาษณ์ย้อนวันวานสมัยเป็นดาวโป้ว่าครอบครัวของเธอรับรู้ว่าเธอเป็นดาราหนังผู้ใหญ่ได้อย่างไรและบทบาทที่เธอชื่นชอบที่สุดคืออะไรโดยเมกุริเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันและมีโอกาสให้สัมภาษณ์ผ่านช่อง YouTubeลินดา SHI ศูนย์แดนซึ่งเธอได้เล่าถึงความหลังว่าเธอปิดบังเรื่องเป็นนางเอกเอวีกับครอบครัวมาปีกว่าก่อนจะถูกจับได้เพราะแม่ไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเห็นผลงานของเธอ YouTube ลินดา SHI ศูนย์แดนย้อนกลับไปวันที่แม่รู้ความลับท่านโทรหาเมกุริด้วยน้ำเสียงร้อนรนว่าทำไมถึงทำงานแบบนี้และขอให้หยุดทำงานนี้ซะเพราะท่านเห็นนิตยสารผู้ใหญ่ที่เธอขึ้นปกซึ่งในเวลานั้นครอบครัวของเธอไม่ให้ยอมรับแต่ต่อมาพวกเขารับรู้ถึงความพยายามและความตั้งใจของเธอในเส้นทางนี้เธอจึงได้รับการสนับสนุนเมื่อพูดถึงขนาดหน้าอกสุดดึงดูดใจเมกุริเผยว่าเธอได้รับการสืบทอดมาจากคุณยายท่านเป็นคนมีหน้าอกใหญ่เช่นนี้อยู่แล้วส่วนคุณแม่นั้นมีเพียงครับบีด้านท่าเซ็กที่ชื่นชอบนั้นเป็นท่าแบบดั้งเดิมที่สามารถเผชิญหน้าหันเข้าหาคู่ได้เห็นการแสดงออกทางอารมณ์และการเคลื่อนไหวอีกฝ่ายมันทำให้เมกุริรู้สึกตื่นเต้นมากส่วนบทบาทโปรดนั้นเป็นสาวออฟฟิศเพราะเดบิวต์ตั้งแต่อายุ18ปีเธอจึงไม่เคยทำงานหรือมีประสบการณ์การเป็นพนักงานออฟฟิศเลยดังนั้นเธอจึงรู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อได้สวมชุดสูทหรือชุดทำงานในการถ่ายทำสำหรับความแตกต่างระหว่างการถ่ายหนังเอวีและการมีเซ็กซ์จริงๆเมกุมีให้คำนิยามว่าการถ่ายทำหนังเอวีก็เหมือนกับการทำงานส่วนการมีเซ็กซ์จริงๆนั้นสนุกและสบายกว่าเพราะให้ความเพลิดเพลินอย่างแท้จริงทั้งนี้แม้เมกุริจะหยุดถ่ายทำหนังเอวีแล้วแต่เธอไม่หายหน้าหายตัวยังคงโพสต์ภาพแบ่งปันชีวิตของเธอกับแฟนๆผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมติ๊กต็อกและ X ขอบคุณที่มา S Today สมรักเผยไม่รู้โดนถ่ายรูปตอนหลับถามใครแบล็กเมย์ใครที่หย่าเมีย2เดือนแล้วสมรักเผยไม่รู้โดนถ่ายรูปตอนหลับถามใครแบล็กเมย์ใครที่หย่าเมีย2เดือนแล้วตอนนี้ไม่อยากพูดเยอะเพราะน้องก็เป็นเด็กจากกรณีนางสาวเออายุ17ปีเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นอ้างถูกอดีตนักมวยชื่อดังพาเข้าโรงแรมแล้วลงมือกระทำอนาจารหลังรู้จักกันในผับแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นก่อนสมรักคำสิงอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกจะออกมาเปิดเผยว่าไม่ได้ข่มขืนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กสาวอายุเพิ่ง17ปีตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นเมื่อวันที่11ธันวาคม66พันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นพันตำรวจโทเมธีศรีวรรณารองผู้กำกับการปสภ.เมืองขอนแก่นกำลังสายตรวจสภ.เมืองขอนแก่นพร้อมด้วยนายอัธพลทิพย์ดาราปลัดอำเภอเมืองขอนแก่นนายปัณณทัศน์สามิบัติผู้ช่วยป้องกันจังหวัดขอนแก่นพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสนธิกำลังเข้าตรวจค้นสถานบันเทิงบริเวณถนนประชาสำราญเขตเทศบาลนครขอนแก่นพันตำรวจเอกยศวัฒน์เปิดเผยว่านางสาวเออายุประมาณ17ปี10เดือนเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนแจ้งความร้องทุกข์ว่าถูกนายสมรักพาไปเพื่อทำอนาจารพนักงานสอบสวนเวรสภ.เมืองขอนแก่นได้รับคำร้องทุกข์และสอบปากคำเบื้องต้นแล้วสอบปากคำเพื่อนที่เป็นคนไปรับตัวของนางสาวเอนามสมมุติ
จากโรงแรมไว้เป็นพยานและพนักงานสอบสวนทำหนังสือพร้อมส่งตัวส.เอไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลขอนแก่นนอกจากนี้ยังสอบสวนพยานเพิ่มเติมซึ่งเป็นเพื่อนของนางสาวเอพร้อมส่งตัวผู้เสียหายไปพบแพทย์ตรวจร่างกายและแจ้งเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และส่งตัวผู้เสียหายไปพักที่บ้านพักเด็กและสตรีจังหวัดขอนแก่นและประสานสหวิชาชีพพร้อมสอบสวนปากคำผู้เสียหายต่อหน้าสหวิชาชีพแจ้งญาติให้มารับตัวขณะนี้ผู้เสียหายอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและสตรีจังหวัดขอนแก่นพร้อมให้ตำรวจชุดสืบสวนออกเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุรวมถึงสถานที่เกี่ยวข้องรายงานการสืบสวนส่งพนักงานสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานต่อไปด้านสมรักษ์คำสิงเผยว่าวันเกิดเหตุไปเที่ยวร้านอาหารตามประสาส่วนฝ่ายหญิงก็มากับกลุ่มของเขาแต่มานั่งสังสรรค์ที่โต๊ะของตนด้วยก่อนจะตามไปโรงแรมกับตนยอมรับเมื่อไปถึงโรงแรมแล้วมีการกอดหอมและถอดเสื้อผ้าแต่ยังไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันเพราะถามฝ่ายหญิงว่าอายุเท่าไหร่เมื่อฝ่ายหญิงตอบว่าอายุ17ตนก็สะดุ้งและรีบบอกว่าไม่ได้ได้หนูนอนพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปส่งจากนั้นตนก็นอนหลับไปแต่ไม่รู้ว่าฝ่ายหญิงถ่ายรูปตนตอนหลับไว้และไปแจ้งความไม่รู้ว่าใครแบล็กเมย์ใครสำหรับเรื่องการฉุดกระชากขึ้นรถนั้นไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเพราะมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วยืนยันไม่มีการฉุดกระชากตนเองไม่อยากพูดเยอะเพราะน้องก็เป็นเด็กนอกจากนี้ตนได้เซ็นใบหย่ากับภรรยาประมาณ2เดือนกว่าแล้วอ่านข่าวสาว17แจ้งจับอดีตนักมวยดังขวัญใจชาวไทยพาเข้าโรงแรมลวนลามอนาจารอ่านข่าวสมรักเปิดใจหลังถูกสาวแจ้งความยันไม่ได้ขืนใจไม่รู้ว่าอายุเพิ่ง17อ่านข่าวโรงแรมเผยสมรักเปิดห้องพักจริงก่อนถูกสาว17แจ้งความตำรวจจ่อหมายเรียกช็อกเลิกอีกคู่คริสซี่เค้กคู่รักพระนางประกาศยุติความสัมพันธ์หลังคบหา7ปีช็อกเลิกอีกคู่คริสซี่เค้กคู่รักพระนางประกาศยุติความสัมพันธ์หลังปิ้งรักกลางกองถ่ายสู่รักหวาน7ปีทดลองอยู่ก่อนแต่งทำเอาแฟนๆคู่รักพระนางช่อง3ช็อกหนักมากเมื่อคริสซี่กฤตศิรีได้ออกมาประกาศลดสถานะความสัมพันธ์กับหนุ่มเค้กณัฐวัฒน์แล้วหลังทดลองใช้ชีวิตร่วมกันก่อนวางแผนอนาคตเตรียมไว้เป็นเรือนหอโดยสาวคริสซี่ได้แจ้งให้แฟนๆได้ทราบกันผ่านอินสตาแกรมเคเซียคริสซี่ว่าสวัสดีค่ะทุกคนซี่เขียนโพสต์นี้หลังจากผ่านการคิดมาอย่างถี่ถ้วนและให้เวลากับตัวเองมาสักพักซี่คิดว่าซี่มีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ทุกคนทราบค่ะตอนนี้ซี่กับพี่เค้กได้ยุติความสัมพันธ์กันมาสักพักซึ่งปัจจุบันเราสองคนไม่มีความเกี่ยวข้องใดเกี่ยวข้องใดทั้งสิ้นในส่วนของภาระหน้าที่ที่ยังมีร่วมกันอยู่ในกระบวนการดำเนินการให้เสร็จสิ้นค่ะสำหรับ The Bottom Club ตอนนี้จะเหลือแต่ซี่เพียงผู้เดียวและเหล่าลูกแมวลูกสมุนทั้งหลายและสำหรับ LINE OfficialThe Bottom Club จะเป็นการติดต่องานซี่เพียงผู้เดียวเช่นกันค่ะสำหรับลูกค้าที่ติดต่องานคู่มาช่วงเร็วๆนี้ต้องขออภัยอย่างสูงที่จำเป็นต้องปฏิเสธไปและขอขอบคุณลูกค้าที่แม้รู้ว่าเหลือซี่เพียงคนเดียวก็ยังรับและให้งานเสมอมาสำหรับช่อง YouTube ซี่ต้องขอโทษทุกคนอีกครั้งที่หายไปนานนะคะก่อนหน้านี้ที่ไปใช้เวลาอยู่กับตัวเองที่ต่างประเทศสักพักใหญ่ๆและไม่ได้ลงอะไรเลยรวมทั้งในไอจีแต่ตอนนี้กลับมาจะ 100% แล้วแบบรวดเร็วพร้อมทำงานพร้อมลงอย่างต่อเนื่องใหม่อีกรอบเย้โดยเฉพาะคลิปสุโขทัยใน YouTube ที่ยังคงค้างไว้สุดท้ายอยากขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูคู่ซี่มาตลอดเกือบ7ปี
หวังว่าหากมีรักครั้งใหม่มันจะต้องน่ารักกว่าเดิมแน่นอนฮาขอบคุณอีกครั้งค่ะซี่เองคริสซี่กริดซีรีข่าวที่เกี่ยวข้องปิ๊งกลางกองคู่พระนางเค้กคริสซี่วิถีอยู่ก่อนแต่งเจอสกัดผู้ชายมีอดีต